สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวณชิตยาธีรกุลรักส่วนดิฉันนางสาวณัฐธิดาจิวรังสิมันกุลค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ตามโครงการห้องเรียนเคมีดาวภายใต้หัวข้อการหาสูตรอย่างง่ายของสารประกอบน้ำผลึกค่ะโดยโครงงานนี้มีอาจารย์รวมรัตน์รงทองเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาค่ะวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบการทดลองเรื่องการหาสูตรอย่างง่ายของสารประกอบน้ำผลึกตามหลักเคมีสีเขียวภายใต้หัวข้อโมลและสูตรเคมีรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเคมีมัธยมศึกษาปีที่4เล่ม2หลักการสูตรอย่างง่ายหรือสูตร empirical คือสูตรเคมีที่แสดงอัตราส่วนอย่างต่ำของจำนวนอะตอมของธาตุในสารประกอบกรณีของสารประกอบไอออนิกที่อยู่ในรูปน้ำผลึกสูตรอย่างง่ายก็จะบอกอัตราส่วนอย่างต่ำของโมลของสารประกอบที่เป็นองค์ประกอบในการทดลองนี้จะเป็นการหาสูตรอย่างง่ายของสารประกอบไอออนิกที่อยู่ในรูปน้ำผลึกโดยจะเลือกใช้แคลเซียมคลอไรด์ไดไฮเดรตเป็นสารตั้งต้นซึ่งเมื่อเผากำจัดน้ำออกจะได้แคลเซียมคลอไรด์ในหลอดทดลองเมื่อทราบน้ำหนักของสารทั้งหมดก็จะสามารถหาสูตรอย่างง่ายของสารประกอบได้ดังสมการอุปกรณ์หลอดทดลองขนาดกลางบิกเกอร์ขนาด100มิลลิลิตรไม้หนีบหลอดทดลองช็อตตักสารเครื่องช่าง2ตำแหน่งอลูมิเนียมฟอยล์ตะเกียงแอลกอฮอล์สารเคมีแคลเซียมคลอไรด์ไดไฮเดรตขั้นตอนการทดลองช่างหลอดทดลองขนาดกลางบันทึกน้ำหนักของหลอดทดลองช่างแคลเซียมคลอไรด์ไดไฮเดรตประมาณ 1.5 กรัมในหลอดทดลองบันทึกน้ำหนักที่แน่นอนใช้ไม้หนีบจับหลอดทดลองทำการเผาแคลเซียมคลอไรด์ไดไฮเดรตสังเกตการเปลี่ยนแปลงเมื่อไม่พบไอน้ำในหลอดทดลองให้ใช้แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ปิดปากหลอดทดลองแล้วหยุดให้ความร้อนตั้งหลอดทดลองไว้จนอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้องหากพบไอน้ำในหลอดทดลองให้ทำการให้ความร้อนซ้ำอีกครั้งนำแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ออกชั่งน้ำหนักเพื่อหาสารที่เหลือในหลอดทดลองบันทึกผลนำผลการทดลองไปคำนวณหาสูตรอย่างง่ายของสารประกอบน้ำผลึกผลการทดลองและการคำนวณจากการทดลองเมื่อใช้สารประกอบน้ำผลึกแคลเซียมคลอไรด์ 1.53 กรัมพบว่าเหลือแคลเซียมคลอไรด์ 1.14 กรัมแสดงว่าสูญเสียน้ำไป 0.39 กรัมเมื่อคำนวณสูตรจะได้สูตรอย่างง่ายของสารประกอบน้ำผลึกของแคลเซียมคลอไรด์คือแคลเซียมคลอไรด์ไดไฮเดรตค่ะความสอดคล้องกับ Green Chemistry 1. แคลเซียมคลอไรด์สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เกิดในปริมาณที่ไม่มาก 2. แคลเซียมคลอไรด์ไม่เปลี่ยนเป็นสารอื่น 3. สารที่ใช้เป็นพิษในระดับที่ต่ำมาก 4. มีประสิทธิภาพของการทดลองสูงและมีความเป็นพิษต่ำ 5. ไม่มีการใช้ตัวทำละลายและสารช่วย 6. ในการทดลองใช้เอทานอลประมาณ6กรัมคิดเป็นค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน1บาทต่อ1กลุ่มแคลเซียมคลอไรด์สามารถนำไปใช้ดูดความชื้นหรือนำกลับมาทดลองได้ข้อ8และ9ไม่มีการสร้างอนุพันธ์และไม่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา10แคลเซียมคลอไรด์สามารถนำกลับมาใช้ใหม่และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม11ไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์แบบเรียลไทม์สำหรับการป้องกันมลพิษ12แคลเซียมคลอไรด์ไดไฮเดรตเป็นสารที่มีความปลอดภัยในการใช้งานสรุปการหาสูตรอย่างง่ายของสารประกอบน้ำผลึกมีประสิทธิภาพในการทดลองสูงใช้เวลาไม่นานเพียงประมาณ15นาทีมีค่าใช้จ่ายต่ำเพียง3บาทต่อ1กลุ่มมีค่าความเป็นพิษของสารเคมีต่ำค่ะมีความสอดคล้องกับหลักสูตรในหัวข้อโมลและสูตรเคมีในวิชาเคมีชั้นมัธยมศึกษาปีที่4สอดคล้องกับหลักการเคมีสีเขียวหรือ Green Chemistry และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้จริงค่ะขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ